ฉะนั้นการสั่งสมบุญกุศลก็อยู่ที่ระหว่างผู้ให้และก็ผู้รับเพราะอานิสงส์ของผู้รับก็เหมือนกันเมื่อเรามีความเลื่อมใสศรัทธามากเท่าไรใจที่ทำก็อิ่มเอิบชุ่มชื้นเบิกบานที่เราเห็นในอำนาจของศีลของธรรมของผู้ที่เราได้น้อมจิตมาในการถวายที่เป็นนาบุญสำหรับการสร้างบารมีตรงนี้สำคัญที่สุดแม้ตัวเราเองยมสังเกตไหมถ้าเราได้รักษาศีลได้ทำฌานได้เจริญอบรมจิตขัดเกลากิเลสน้อยใหญ่แล้วเราจะเห็นความสะอาดความสงบความสำรวมความระวังต่ออกุศลกรรมบาปทั้งหลายจิตภายในเราจะเบาเหมือนไร้น้ำหนักที่มาถ่วงทับสิ่งนี้ยืนยันได้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอแล้วบุคคลนั้นจะรู้เลยว่าโอ้สบายจิตก็จะเบาสบายไม่ถูกโลกกิเลสมาทับในจิตนี้สบายยิ่งใครสละได้สละเป็นวางได้วางเป็นก็เริ่มสงบสละได้สละเป็นก็เริ่มเย็นลงเพราะเขามองถึงเป้าหมายอันสูงสุดไปแล้วที่พูดเขาสละนะมองเป้าหมายอันไกลพูดสิ่งที่สูงสุดเมื่อวันหนึ่งเขาเดินไปถึงจุดนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าที่แท้ที่เราทุกข์อยู่ก็เพราะเราแบกโลกใบนี้ไปตั้งแต่เกิดถึงตายที่เราวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรายึดมั่นถือมั่นกับกิเลสตัณหาราคะแล้วก็โทสะจนถึงการทุศีลกันตอนนี้เปลี่ยนจากทุศีลมาเป็นทุจ้าทุจ้าแล้วยังทุจ้าเสียถ้าทุศีลแล้วไม่ดีต้องทุจ้านี่ไงแต่มาก็ทุจ้าตอนนี้ใครจะทุศีลก็ไปอีกทางหนึ่งแต่มาก็ทุจ้าหรือว่าสาธุการนี้ดีแล้วถูกต้องแล้วอันควรแล้วเหมาะแล้วทุจ้าสาธุสบายเพราะเรารู้เป้าหมายถึงจุดสุดยอดของการดำเนินชีวิตโดยใช้คำว่าความสำเร็จขั้นหมดจดก็คือธรรมที่เป็นปัญญาสติอันระลึกได้หมดแล้วแยกแยะชัดเจนบาปบุญคุณโทษผิดถูกชั่วดีนรกสวรรค์พรหมโลกเทวโลกจนถึงนิพพาน
เมื่อเรามองถึงจุดเป้าหมายสูงสุดจากนี้ก็คือการดำเนินหนทางแห่งการดำเนินอัตถังคิโกมัคโกอัตถังคิกัมมัคธรรมที่มีธรรมที่เราเดินอยู่แปดสายโดยเฉพาะปฏิปทาคามินิยาอัตถังคิโกมัคโกทางดำเนินแห่งอริยมรรคอริยผลเป็นทางแห่งมรรคมีองค์แปดเริ่มตั้งแต่ บัดนี้เรามีความเห็นตรงแล้ว ความเห็นของเรานี้สดใสหมดจดจนถึงว่าบริสุทธิ์มีด้วยเหรอความเห็นบริสุทธิ์มีหมดจดบริสุทธิ์เพราะไม่มีเมฆหมอกมาครอบงำจากนี้ไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทางที่เราจะไปสู่มรรคขาเท่านั้นอีกโลกหนึ่งของมนุษย์ที่เราจะข้ามฝั่งข้ามฟากก็คือโลกแห่งพระมรรคขานี่ไงอัตถายังอิตราปชาติละเมวานุทาวติมนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี่เองถ้าใครที่จะข้ามฝั่งได้ก็จะจัดตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลและอรหันตมรรคอรหันตผลหรืออนาคามีมรรคอนาคามีผลจนถึงอรหันตมรรคอรหันตผลเราจะข้ามฝั่งไม่วิ่งเลาะอยู่ในฝั่งแต่จะต้องมีญาณที่เกิดรู้ขึ้นมาเราไม่ต้องพูดถึงญาณวิเศษก่อนญาณที่เกิดให้เรารู้ในความเบื่อหน่ายตัวอัฏฐนิพพินติดุขเขเอสะมะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงเราก็จะไม่หลงไม่หลงใครจะหลงแต่มาไม่หลงเพราะเดินไปสุดแล้วใช้โยนิโสมนสิการที่ตั้งไว้แล้วในจิตเราใช้วิมังสาได้ใคร่ครวญพิจารณาด้วยอุบายที่ชอบประกอบแล้วด้วยธรรมแล้วก็เห็นจริงๆว่าเป็นเช่นนั้นพอเดินไปถึงจุดสูงสุดใครจะไปแบกหามนั้นไม่ใช่จุดสูงสุดใครไปนั่งถอนใจเป็นทุกข์อยู่นั่นไม่ใช่จุดสูงสุดและใครไปนั่งหวงนั่นห่วงนี่รำคาญใจหรือระแวดระวังภัยอยู่ไม่ใช่จุดสูงสุดนั่นแสดงว่าคุณยังไม่ปลอดภัยสัญชาตญาณของคุณยังต้องใช้เพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ภัยที่จะมาถึงนั่นไม่ใช่จุดสูงสุดเพราะไม่ใช่คือความดับเย็นไม่ใช่คือความดับเย็นโยมนั่งฟังธรรมไม่ต้องพัดล้อมนรกร้อนกว่านี้อย่าไปพัดฝึกภาวนาของเล็กๆน้อยๆเรายังฟังธรรมไม่ต้องไปนั่งพัดทำไมครูบาอาจารย์ก็ยังไม่พัดเลยเออ
จะเป็นนิสัยหลายครั้งแล้ววันนี้ก็พักก็จำไว้แล้วกันอย่าไปทำฝึกขันติสติวิริยะสมาธิปัญญาพอเจอของจริงเข้าร้อนกว่านี้เยอะต้องใช้สติใช้วิริยะใช้สมาธิใช้ปัญญาแต่ว่าคำว่าปัญญาก็คือเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดขันติก็คือเมื่อถึงวาระที่อดทนก็ต้องทนให้ถึงที่สุดแต่ถ้ายังไม่ใช่เรื่องต้องอดทนไม่มีเหตุผลต้องไปทนกับสิ่งไหนแล้วก็อยู่แบบสบายสบายแต่ถ้าถึงเวลาตรงนั้นเพราะขันติจะช่วยเราผ่านพ้นสิ่งร้ายได้วิริยะจะทำให้เราได้มีความเพียรพยายามเพื่อละชั่วทำดีแล้วก็ไม่อยู่กับความทุกข์ตลอดไปตมาสาบานได้จิตดวงนี้จะไม่อยู่กับทุกข์นานแวบแวบตมาก็รู้แล้วเราฝึกมาโดยตรงด้านนี้เราจะไม่อยู่กับศัตรูถาวรแน่นอนเพียงแต่เมื่อเจอกันธาตุมันเข้ากันไม่ได้น้ำกับไฟยังไงเจอกันก็มีปฏิกิริยาจะไม่อยู่กันนานอันนี้ชัดแล้วตอนนี้เป็นโดยธาตุเลยตอนนี้จะเข้ากันก็โดยธาตุคนไม่มีศีลอยู่กับตมาไม่ได้หรอกคนไม่มีธรรมอยู่ใกล้ตมาก็ไม่ได้ต้องมีถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้และตมาก็ไม่ให้อยู่ด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าคบคนพาลคบวันหนึ่งเราก็เสื่อมไปวันอันตรายไปวันเสียเวลาไปวันแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไปวันหนึ่งนี่คือตัวปัญญาฉะนั้นคำว่าปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์รอหันกัลลันเลยจริงๆทำไมใช้คำว่าอัศจรรย์เพราะคำว่าปัญญาคือจะรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ก่อเกิดแห่งโทษจากนั้นปัญญาก็จะรู้แล้วว่าสิ่งนี้ควรเจริญหรือไม่ควรเจริญจิตที่กำหนดมาก็รับรู้ทันทีว่าสิ่งนี้ไม่ควรส่องเสพหรือควรส่องเสพสิ่งนี้ควรละหรือควรเจริญให้ยิ่งขึ้นถึงบอกการทำงานว่าอิทัปปัจยตาปฏิสัมพุทธบาทเนี่ยจริงๆธรรมาบอกเป็นกลไกอันละเอียดแยบยนต์ที่อยู่กับผู้ที่มีธรรมที่เขาจะเจริญโดยเหตุโดยผลไม่ใช่เป็นความรู้เหมือนสูตรหนึ่งถ้าจำได้ว่าพระพุทธเจ้าเคยตัดกับพระอนุบอกอนุนเรื่องอิทัปปัจยตาปฏิจจสุตบาทพระอานนท์บอกมันกับคล่องแคล่วแล้วพระเจ้าค่ะมันกับทราบแล้วพระเจ้าติ่งเลยบอกอานนท์ไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งนี้ละเอียดและยากที่จะเข้าใจได้ด้วยจิตที่ยังไม่ถึงพร้อมด้วยซ้ำไปอย่างนั้นการเรียนท่องจำเข้าใจขั้นตอนหมดคิดว่าได้แล้วหรือถ้าได้
ก็จบแล้วนี่ถึงบทสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้ายคุณท่องได้หมดแล้วต่อให้คุณสอบได้ด้วยนั่นมันตำราที่คุณอ่านจบแต่ชีวิตจริงเพียงเพื่อเริ่มต้นเท่านั้นเองมันจบมหาลัยมาชีวิตจริงคุณยังไม่ได้เริ่มเลยนั่นคือคุณยังเป็นนักเรียนนักศึกษาคุณยังไม่ได้พัฒนาอะไรเลยความรู้ตรงนี้ยังไม่เห็นฤทธิ์เดชอะไรเลยอานุภาพแห่งความรู้ของคุณยังไม่ฉายออกมาเป็นคือจุดเริ่มต้นมันเรียนหมอบางคนเรียนมาโอ้โหอายุถึง30กว่านะหมอต่อไปเรื่อยเรื่อยแล้วไม่จบด้วยนะจะแก่ซะก่อนเพียงแต่บอกเออแค่นี้พอขอก็มาเริ่มรักษาเรียนรู้หาประสบการณ์ใช่ไหมนั่นไงอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโอ้โหเป็นขบวนการที่สืบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เป็นบ่วงงั้นจะไม่กล่าวว่าสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งดับเหตุนี้เกิดเหตุนี้จึงมีเหตุนี้มีเหตุนี้จึงเกิดโอ้น่ากลัวถ้าไม่เข้าใจเหมือนคิดเป็นก็มีเหตุผลคิดให้ล่มจมนั้นไม่ใช่คือเหตุผลแต่ก็คิดเหมือนกันคิดดีเจริญแต่พอคิดร้ายไม่เจริญแต่ก็คิดแล้วเราจะไปแยกตรงไหนว่านี่คือความคิดที่ล้มเหลวนี่คือความคิดที่สำเร็จนี่คือการกระทำที่ส่งไว้ซึ่งคุณค่าเมื่อคุณทำเสร็จแล้วสิ่งนี้ทำแล้วกลายเป็นคนไร้ค่าก่อนทำคุณรู้ไหมและในความคิดคุณเข้าใจในความคิดในความรู้คุณเข้าใจในความรู้ไหมมันมีนัยยะซ่อนอยู่ข้างในตรงนั้นเหมือนคำพูดใครก็พูดได้แต่พูดเป็นไหมเหมือนขับรถก็บอกใครบอกขับเป็นเห็นชนกันเต็มไปหมดตายกันไม่รู้เท่าไหร่ขับเป็นนะเนี่ยเขาก็บอกเขาขับเป็นแต่เห็นอุบัติเหตุเกิดกันทุกวันขับเป็นหรือเป็นแต่ขับฟังให้ชัดคิดเป็นหรือได้แต่คิดตามใจตัวเองคิดตามใจคนอื่นคิดเรื่อยเปื่อยหรือคิดแบบไม่มีความชัดเจนนี่ไงวันนี้อย่างหนึ่งพรุ่งนี้เปลี่ยนอีกแล้วอ้าวไม่ใช่เปลี่ยนความคิดจะไม่ดีแต่ใช่ว่าความคิดที่เปลี่ยนแล้วจะดีมาตัดสินตรงว่าคุณคิดดีก่อนที่คุณไปทำหรือยังแต่ถ้าคุณคิดแล้วผิดพลาดแล้วคุณคิดได้ใหม่คุณหยุดมันก่อนความเสียหายก็น้อยลงไม่ใช่ไม่เสียหายนะขุดหลุมตรงนี้ไปแล้วเอาต้องมาปิดหลุมใหม่ดียังไม่ได้ทำอะไรมากกว่านี้แต่ถ้าตอกเข็มลงไปแล้วสร้างไปแล้วโอ้มันนั่งปวดหัวโอ้
รูปทรงนี้คงไม่ใช่แล้วเข็มมันไม่ลงจุดแล้วทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนโอ้ยวางตรงนี้ไม่ถูกจุดแล้วโอ้ยเกะกะขวางทางไปหมดโอ้เสียของยมเดียววัดพระพุทธแสงธรรมอาตมาไม่มีพิมพ์เขียวสักแผ่นเลยแต่อยู่ในความคิดไม่ได้วางแต่ว่าผังอยู่ในความคิดอาตมาว่ากว้างยาวเท่าไหร่อยู่จุดไหนวางตำแหน่งยังไงโรงครัวกับโรงทานใกล้เกินเสียงดังไกลเกินไม่ไหวเดินก็เหนื่อยก็วางศาลากับโรงทานเสร็จแล้วโยมจะเดินมาไกลก็ลำบากก็อ่านหมดจริงๆศาลาปฏิบัติจะยาวกว่านี้แต่อ่านเสียงรถด้านหลังว่าจะดังก็เลยต้องดันไปข้างหน้าก็กลัวติดวิหารรอบบาทก็เลยเว้นไว้ตรงนั้นขนาดนั้นก็ยังมีเสียงดังบ้างแต่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอยู่ในที่ที่มีความเจริญว่างหมดตำแหน่งเขตทรงก็วางไว้คิดบอกคิดผิดคิดจนตัวตายคำนี้ใช่นะทำผิดผิดจนตัวตายไอ้นี้ก็ใช่ถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญของชีวิตเหมือนสตรีเลือกสามีสักคนถ้าเลือกผิดตัวตายจริงหรือคิดจะสร้างบ้านพอสร้างแล้วไม่ถูกใจก็ทุกข์จนตายนี่ไงพอเราเข้าใจสิ่งเกิดสิ่งดับเหตุนี้เกิดเหตุนี้จึงเกิดละเอียดมากมากกว่าคำว่ารู้ด้วยซ้ำไปทำไมใช้คำว่ามากกว่าคำว่ารู้ต้องเติมอีกคำคุณต้องรู้แบบรู้แจ้งแล้วก็รู้จริงความรู้บางอย่างจะต้องมาปรับใช้อย่าเข้าใจว่าสูตรใช้ได้ทั้งหมดถ้าเวลามันผ่านไปสูตรนี้อาจจะใช้ไม่ได้ใช้ได้เมื่อ20ปี30ปีเหตุการณ์ตรงนั้นคุณพูดคำนั้นใช่เลยแล้วคุณทำสิ่งนั้นนี้ถูกแต่พอมาวันนี้ขนาดมันเปลี่ยนไปคนมากขึ้นไม่ใช่ยิงคุยกัน3คน4คนต้องมีห้องประชุมทีนี้จากทำด้วยมือไม้ตอนนี้ต้องใช้เป็นเครื่องจักรมันใหญ่ขึ้นคุณคิดเล็กไม่ได้แล้วคุณต้องคิดแบบใหญ่ขึ้นล้มก็ล้มเจ็บเลยล่ะแต่ถ้าไม่ล้มก็ไปได้ไกลเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันมีอยู่ตลอดในเหตุทุกเรื่องจึงต้องใช้คำว่าสติปัญญาสมาธิและขันติพร้อมทั้งวิริยะบางอย่างต้องนิ่งในเวลานั้นจะเห็นงูไหมล่ะเสือเวลาจะตะกบเสือหมอบนึกว่าเสือทำความเคารพหรือโน่มันกำลังจะตะคุบแล้วมันหมอบเท่าไหร่มันนิ่งเท่าไหร่ดูตามันเท่เขียวปึ๊ดเลยนะนึกว่าเสือกลัวล่ะคุณเข้าใจผิดแล้วมันพร้อมที่จะ
ล่าเหยื่อทันทีนี่ไงบางอย่างถ้าเห็นภัยเราอาจจะต้องนิ่งหรืออดทนไว้ใช้ให้เป็นแล้วกันทุกบอสชีวิตจริงสุดท้ายไม่ใช่ตำราแต่ตำราเป็นแนวทางให้เราได้รู้ชีวิตจริงที่มีประสบการณ์ผู้รู้ท่านมาบันทึกไว้ให้เราเหมือนแผนที่อ่ะนึกว่าพอมีแผนที่แล้วจะเดินถึงจุดหมายทุกคนไม่จริงเสมอไปอาจจะตายระหว่างทางก็ได้อาจจะถึงจุดหมายก็ได้อาจจะเลิกล้มความตั้งใจแล้วหันหลังกลับก็ได้เพราะนั่นยังคือแผนที่นี่ไงตอนนี้โยมเดินอยู่ในแผนที่ไหมเออแล้วคิดว่าในแผนที่นี่เขาใส่หมดทุกอย่างหรือป่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะมีอะไรเป็นตัวแปรเข้ามาเราไม่รู้จริงๆนะเป็นใครจะเข้าถึงอิทธัปปัจยตาปฏิจจสมุปบาทรู้ความเกิดและความดับด้วยรู้เหตุและก็ผลด้วยนั่นแหละจึงเข้าสู่ขบวนการของอิทธัปปัจยตาปฏิจจสมุปบาทเอาละสมควรแค่นี้ก่อนนะวันนี้ขออนุโมทนาศรัทธาเจ้าภาพวันนี้วันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2566วันนี้วันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น8ค่ำเดือน10ปีชวดนี่นับของปฏิทินไปปฏิทินพระวันนี้มีเจ้าภาพ2คณะศรัทธาด้วยกันนะเจ้าภาพถวายมหาทานคณะที่หนึ่งจากโยมคิดจันยุคตะจรูนพงพร้อมครอบครัวก็ทำบุญวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยคณะที่สองจากโยมถวันโตโสวันนะตะวันโยมทะวันโตโสวันนะและโยมเง็กเกียงแซ่โคโยมพจนีนาคบรรยงนาคยันยงนะและโยมธันวรสท่านนันกรพนิชก็ขอหมดธนาและเจ้าภาพร่วมวันนี้โยมมารีเกิดพิพัฒน์พร้อมครอบครัววันนี้ก็มีอาหารพิเศษเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสจากโยมสายสุนีวันแพโยมสุไลวรรณสุขเจริญโยมสง่าเก้าเอี้ยนโยมครอบประสิทธิ์พานิชกุลก็ขอมทนาสาธุเดี๋ยวรับพรกันนะนิมนต์รับสัพพีด้วยยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ
อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลังโสอัตถรัตโตสุขิโตวิรุณโหบุตตสาสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหสัพเพหิยาติภิสอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหสัพเพหิยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหสัพเพยาติภิภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำพัฒกิจฉันพัฒนาหารเจริญพรเวชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาอาหารเสร็จแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารให้เป็นยาอายุวัฒนะกันนะเว้นระยะกันนะตักอาหาร